สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาแนะนำแอสเซทตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Thai World Creator นะครับซึ่งแอสเซทตัวนี้นี่มีความสามารถพิเศษพอสมควรเลยนะฮะมันช่วยให้สร้างเลเวลดีไซน์ได้ง่ายมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างพวกดันเจียนต่างๆได้ด้วยนะฮะเขาวงกดก็ได้นะครับก็เดี๋ยวลองมาดู example กันนิดหนึ่งนะฮะว่ามันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเซฟสีนี้เก็บไว้ก่อนก็เมื่อเรา import เจ้า Thai World Creator นี้เข้ามาแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่ตัวโฟลเดอร์มันเนี่ยนะครับโฟลเดอร์มันแล้วก็ลองไปดูที่ Demo Scene นะครับเลือก Runtime Demo เลยนะฮะกด Runtime Demoโอเคลองกด play ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวขอเป็นเต็มหน้าจอแล้วกันเราก็จะมาดูกันว่ามันมีความสามารถอะไรพิเศษบ้างนะฮะแล้วก็ตัวนี้ต้องยอมรับว่ามันทำเดโมมาให้เรามีซีนตัวอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีการถามแอสเซทนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิธีการสร้างแมปตัวนี้มาด้วยเนี่ยถึงมีทั้งแบบ 2D 2มิตินะฮะแบบดันเจียนนะครับแบบโปรโตไทป์แบบไซไฟนะฮะแบบคลิปไอแลนด์แบบเกาะนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูหน้าตากันเลยแล้วกันนะครับโอเคเราลองเลือกแบบโปรโตไทป์ก่อนนะครับสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นแอสเซทที่เขามีให้นะครับแถมมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สมมติเลือกเป็นโปรโตไทป์ก่อนนะครับแล้วก็ลองเลือกเป็น BSP ดันเจียนนะครับแล้วก็ลองกดบิ้วดูนี่ก็จะเป็นตัวอย่างแมปที่เราได้มาเนี่ยนะครับนี่คือแมปที่เราได้มาถ้าเราบิ้วใหม่หน้าตาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเปลี่ยนขนาดสัก30เนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ว่าเซตติ้งที่มันมีอยู่ใน UI ตรงเนี้ยมันจะยังไม่เยอะเท่ากับตัวเซตติ้งที่อยู่ในตัว Inspector นะครับอันนี้เป็น Intro ให้เห็นภาพก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้มีติ๊กเพิ่มได้นะฮะเดี๋ยวลอง scatter object นี่คือ object ที่เราจะเป็น game object ที่สามารถจะวางกระจายลงไปตรงบริเวณนี้นะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยให้สุ่ม scatter ลงไปได้บริเวณนี้นะครับ object count ตอนนี้603ถ้าเราติ๊ก merge นะครับสังเกตว่ามันจะเหลือแค่3ชิ้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะลด draw call ลงไปเยอะเลยนะฮะเวลาที่มันจะส่งข้อมูลไปอย่างการ์ดจอเนี่ยส่งมาแค่3รอบก็เสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ merge เนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นเล็กๆพวกนี้ครับ603ชิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเข้าจริงๆแล้วไอ้ตัวต้องยอมรับเลยว่าตัว Thai World Creator เนี่ยทำมาค่อนข้างที่จะครบนะครับค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับอ่ะลองดูหมดอื่นบ้างนี่นะครับ2มิติก็ได้นะฮะนี่ลักษณะนี้2มิติเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบเซลลูล่ามันจะเป็นแบบเกาะนะครับเซลลูล่าออโตมาตานะฮะแล้วเจนออกมาเป็นแบบเกาะงี้นะฮะหรือว่าจะสร้างเป็นเขาวงกตก็ได้นะครับนะฮะเขาวงกตจริงๆมีเซตติ้งเพิ่มเติมนะฮะในตัวเขาวงกตเนี่ยจะให้เป็นแบบมีหลายเส้นทางหรือว่าเส้นทางเดียวยกไปยกมาก็ได้นะครับหรือว่าแบบ simple dungeon นะครับ simple dungeon เนี่ยก็จะมีรูปแบบที่ง่ายกว่า bsp dungeon นะครับถ้า bsp dungeon มันพยายามจะสามารถกำหนดได้ว่ามีหลายห้องนะครับนะฮะแล้วก็พยายามกระจายไปทั่วแมปแต่ Simple Dungeon เนี่ยมันจะเป็นเล็กๆนะครับเป็นรูมนึงเล็กกว้างๆประมาณนี้นะครับอ่ะเราลองดูแบบเกาะมั่งนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่มันมีมาให้แล้วนะครับก็ตัว Scatter Object เขาก็มีให้พอสมควรเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นกระบองเพชรพวกหินอะไรต่างๆพวกนี้นะครับคือถ้าเป็นแบบเกาะเนี่ยมันก็จะเหมาะกับเซลลูล่ามากกว่านะครับตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับแอสเซทที่เรามีนะฮะลองดูดันเจียนมั่งนะครับดันเจียนตัวนี้เหมาะกับ PSP มากกว่านะครับเนี่ยนะครับเนี่ยแสงอะไรเราก็สามารถที่จะเป็นตัว scatter ใส่มาได้นั่นนะนะครับเมิร์ดเสร็จละปึ๊บ 100% เราดู start นะครับถ้าไม่เมิร์ดนะอันนี้ถ้าเมิร์ดอยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะครับถ้าไม่เมิร์ดนะครับแบตช์ตรงนี้จะเป็นเนี่ย
เฟรมเรทมันจะลดลงละนะครับแล้วก็จำนวนส่งข้อมูลไปเนี่ยประมาณ 2,951 ชุดนะครับใส่อย่างนี้ลงไปปุ๊บเนี่ยจำนวนส่งข้อมูลลดลงนะครับเฟรมเรทเพิ่มขึ้นนะฮะลักษณะนี้อ่ะแบบไซไฟมั่งโอเคเนี่ยนะครับนี่คือแบบไซไฟนะครับเราเริ่มเป็นแบบเบสดูโอเคนะครับลักษณะนี้ก็ตัว material shader อะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีมาให้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับเรียกว่าไปใช้งานได้เลยละระดับหนึ่งนะครับแต่แล้วก็สังเกตว่าที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการสร้างขึ้นมาแบบ real time นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วข้อดีของมันอีกอย่างนึงก็คือมันสามารถที่จะสร้างขึ้นมาแบบ real time ได้นะครับเข้าไปเล่นเกมแต่ละด่านเนี่ยอาจจะไม่ซ้ำกันเลยลักษณะนี้นะฮะโอเคนะครับแน่นอนว่าถ้ามันมีแอสเซทให้เลือกแค่ประมาณเนี้ยมันก็คงไม่เพียงพอที่เราต้องการใช่ไหมครับก็เพราะฉะนั้นในวิดีโอเนี้ยก็จะบอกด้วยว่าถ้าเราจะเพิ่มเติมได้ยังไงนะฮะลักษณะไหนได้บ้างนะครับแล้วก็เทสแมปเทสอะไรได้บ้างลักษณะไหนนะครับแต่นี้เห็นภาพกันว่านี่คือพลังของไทเวอร์เคเตอร์นะฮะว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคครับ